แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาสระบุรีสระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ110กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของจังหวัดเป็นประตูผ่านไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือด้วยสภาพทรัพยากรธรณีและภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมสระบุรีจึงเป็นจังหวัดที่มีการผลิตปูนซีเมนต์มากที่สุดในประเทศไทยกับผลิตหินบดเพื่อการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดนี้ยังมีสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายจังหวัดสระบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น13อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสระบุรีอำเภอแก่งคอยหนองแควิหารแดงหนองแซงบ้านหมอดอนพุทธหนองโดนพระพุทธบาทเสาให้มวกเหล็กวังม่วงและอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอต่างๆเหล่านี้ตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มบริเวณทิศตะวันตกและทิศใต้ของจังหวัดส่วนบริเวณทิศตะวันออกมีสภาพเป็นภูเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาดงพญาเย็นและเขาใหญ่โดยมีเทือกเขาอินทนีเป็นยอดเขาสูงสุดสูงประมาณ 1,051 เมตรจากระดับน้ำทะเลในขณะที่บริเวณทางทิศเหนือเป็นหย่อมภูเขาลูกเล็กมีความสูงประมาณ 300-500 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีแม่น้ำที่สำคัญได้แก่แม่น้ำป่าสักซึ่งไหลมาจากจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ตอนเหนือผ่านลงไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภูมิประเทศเช่นนี้ธรณีวิทยามีส่วนควบคุมที่สำคัญนั่นเองลักษณะทางธรณีวิทยาจังหวัดสระบุรีพื้นที่จังหวัดสระบุรีมีหินปรากฏให้เห็นทุกชนิดคือหินอัคนีหินตะกอนหินแปรและตะกอนใหม่จนถึงยุคปัจจุบันหินตะกอนสำคัญซึ่งปกคลุมพื้นที่ด้านเหนือของจังหวัดมีชื่อเรียกว่ากลุ่มหินสระบุรีเกิดในยุคเพอร์เมียนหรือประมาณ245ถึง286ล้านปีแบ่งย่อยออกเป็น6หมวดหินเรียงลำดับตั้งแต่อายุแก่สุดไปอ่อนสุดดังนี้1หมวดหินภูเพหรือ PP 2หมวดหินเขาขวางหรือ PKG 3หมวดหินหนองโป่งหรือ PN 4หมวดหินปางอโศกหรือ PPA 5หมวดหินเขาขาดหรือ PKD และ6หมวดหินซับบอนหรือ TS เรียงกันจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันตกเฉียงใต้ธรณีประวัติเริ่มจากการตกตะกอนของกลุ่มหินสระบุรีโดยเริ่มจากหมวดหินภูเพตามด้วยหมวดหินเขาขวางหมวดหินหนองโป่งหมวดหินปางอโศกหมวดหินเขาขาดและหมวดหินซับบอนโดยเริ่มตั้งแต่ยุคเพอร์เมียนตอนต้นจนถึงยุคเพอร์เมียนตอนปลายต่อมาเกิดการแทรกดันของหินอัคนีพุพวกหินไดออไรต์หินแกรนิตพร้อมๆกับการคดโค้งโก่งงอของหินสระบุรีการคดโค้งโก่งงอของหินตะกอนต่างๆเหล่านี้รุนแรงมากจนทำหมวดหินภูเพซึ่งมีอายุแก่สุดถูกแรงดันจนมีการเคลื่อนตัวตามรอยเลื่อนย้อนหรือทรัสฟอลต์ไปทางทิศเหนือทำให้หมวดหินภูเพวางแปะทับอยู่บนหมวดหินซับบอนซึ่งมีอายุอ่อนสุดในเวลาต่อมาเกิดการระเบิดของหินภูเขาไฟทำให้เกิดการไหลแทรกเป็นผนังหินการไหลของลาวาและการปะทุของหินชั้นภูเขาไฟหรือ pyroclastic rocks อาจเกิดการระเบิดหรือปะทุหลายครั้งจากสภาพแวดล้อมที่เป็นทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโทนิกส์เกิดการยกตัวทำให้แผ่นดินสระบุรีกลายเป็นแผ่นดินเกิดการสะสมตัวของหินทรายหินดินดานของกลุ่มหินโคราชในช่วงยุคไทรแอสซิกครีเทเชียสช่วงปลายยุคเทอร์เชียรีต่อเนื่องถึงยุคควอเทอร์นารีตอนต้นเกิดการยกตัวของแผ่นดินเกิดการผุพังและพัดพาตะกอนไปสะสมตัวในแอ่งต่างๆเกิดเป็นหินทราวาทีนและดินมองหลังจากนั้นแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาจะพัดพาตะกอนบริเวณเขาสูงลงไปสู่ที่ต่ำเกิดเป็นตะกอนน้ำผ่าที่ราบน้ำท่วมเป็นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาดังที่ปรากฏในปัจจุบันครับจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นแหล่งที่มีแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาหลากหลายนะครับเราจะได้รู้จักหินตั้งแต่หินตะกอนหินอัคนีและหินแปรเราจะได้เรียนรู้ถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงของโลกเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของแต่ละที่ของจังหวัดสระบุรีนะครับ
หมวดหินภูเพเรามาถึงจุดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าหมวดหินภูเพนะครับเราจะเห็นสภาพของเขาโดยทั่วไปนะเป็นเขาสูงชันบ่งชี้ว่าเป็นหินปูนชั้นหนานะครับเป็นแหล่งหินปูนที่สำคัญของกลุ่มหินสระบุรีอย่างที่เรียนไปแล้วแต่ต้นนะครับว่าแหล่งนี้จะเป็นแหล่งปูนที่สำคัญสำหรับทำปูนซีเมนต์ของ TPI โพลีนของปูนซีเมนต์นครหลวงและก็ของปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอยนะครับนะจะดูนะฮะจากตรงนี้เป็นหินปูนแล้วในจุดนั้นมีตัวหน้าผานั้นก็เป็นหินลักษณะค่อนข้างเป็นทางหินอ่อนบังเอิญมันมีรอยแตกเยอะตรงนั้นเราจะไปดูอีกทีนึงนะครับอันนั้นจะเป็นบริษัทที่เอาไปใช้ทำด้านอุตสาหกรรมนะครับแต่ส่วนปูนตรงนี้จริงๆแล้วคุณภาพก็ดีแต่ว่าอันนี้จุดประสงค์ใหญ่เขาต้องการทำปูนซีเมนต์นะครับครับอันนั้นเป็นหน้าเหมืองของเทียโพลีนนะครับจะเห็นว่าการทำเหมืองทำแบบถูกวิธีก็คือทำเป็นขั้นบันไดนะครับแต่ละขั้นนั้นจะสูงประมาณ15เมตรเห็นนะครับตรงนั้นเองทางบริษัทจะระเบิดนะครับแล้วก็ไปย่อยจากย่อยเสร็จแล้วก็จะลำเลียงโดยสายพานนะครับเพื่อไปเข้าโรงคลุกนะครับที่เรียกว่า mixing bed คือคลุกของขนาดของปูนนั้นและสระวงกลมให้มีคุณภาพเท่าๆกันนะครับจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เป็นส่วนที่แข็งนะครับตีไม่แตกนะครับเรามีส่วนที่เป็นปูนกับหินที่เราเรียกว่าเชิดหินเชิดเนี่ยพอเราค้อนขูดเข้าไปเนี่ยนะครับตัวค้อนจะติดอยู่ขณะเดียวกันถ้าเรากดหยดตรงนี้จะไม่ฟู่ส่วนที่เป็นหินปูนนั้นจะอ่อนกว่านะครับแล้วถ้าเราหยดกดมันจะเป็นฟองฟู่นะครับถ้าจากนี้นะครับเราจะมองเห็นว่ามีเชิดผุนะครับจะเป็นทรายตรงนี้นะครับลักษณะเป็นเม็ดๆทรายนะเป็นหินเชิดผุนะครับแล้วก็ทุกอย่างมีการผุได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าหินเชิดจะผุช้าหน่อยถ้าเรามองไปด้านหลังนู้นนะครับเราเห็นลักษณะของหินเดิมนะครับเป็นหินเชิดที่เป็นชั้นและเกิดขั้นโค้งนะฮะมองเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะในช่วงนี้เราเห็นลักษณะของหินงอกหินย้อยอยู่ต้องนึกถึงว่าไอ้ตรงนี้เดิมทีเนี่ยมันอยู่ใต้ดินนะครับอยู่ใต้ดินเสร็จแล้วมีโพรงของน้ำนะครับน้ำใต้ดินเนี่ยมันไหลมาก็พาปูนเนี่ยไหลออกมาก็กลายเป็นหินงอกหินย้อยลงมาจากบนนั่นคือหินย้อยนะครับแล้วต่อมาตรงนี้ถูกยกตัวมาเป็นภูเขาปัจจุบันนะครับเราจึงเห็นลักษณะของหินงอกหินย้อยเป็นแบบนั้นนะครับนอกจากนี้ในบางส่วนที่มีโพรงสายน้ำแร่ของหินปูนนั้นก็จะไปพอกแล้วโตเป็นแร่แคลไซต์เราจะเห็นผลึกใหญ่โตนะฮะโมโหลานตรงช่วงนั้นนะฮะเป็นชั้นเห็นไหมครับเป็นผลึกลักษณะขนมเปียกปูนนะครับใหญ่โตนะฮะนั่นคือขาวๆนี่คือแร่แคลไซต์นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าหินทุกอย่างที่เราเห็นมันอาจจะไม่ได้อยู่กับที่นะครับอาจจะที่ลึกกว่าเดิมถูกยกมาหรือย้ายมาที่อื่นก็ได้นะอย่าลืมนะนี่ก็คือหมวดหินภูเพแต่ช่วงนี้เป็นหมวดหินภูเพช่วงที่อยู่ล่างๆของหมวดหินภูเพที่มีสลับด้วยหินชั้นเชิดนะครับครับตรงนี้ก็จะเห็นนะฮะการคดโค้งของหินนะครับจากการที่เกิดเป็นแนวนอนแล้วถูกแรงบีบนะครับทำให้โค้งเป็นรูปคดโค้งอย่างนี้นะครับอันนี้พอดีหินที่หลุดออกมาจากหินนี้แสดงว่าเป็นหินตะกอนมีชั้นเดี๋ยวเราจะดูดีว่าจะมีชั้นอย่างอื่นอีกด้วยนะครับว่านอกจากเป็นหินปูนสลับชั้นบางๆแล้วเนี่ยอาจจะมีหินปูนสลับหินอย่างอื่นด้วยเช่นหินทรายหรือหินดินดานที่เราเคยเห็นมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ในบริเวณนี้เราจะเจอหินปูนสลับกับหินเชิดซึ่งจะเป็นหินที่อยู่ในส่วนล่างของหมวดหินภูเพนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับครับอันนี้เป็นหมวดหินภูเพนะครับเรามาที่เหมืองเป็นเหมืองหนึ่งของใน3เหมืองของบริษัทหินอ่อนไทยเราเรียกว่าเหมืองหินอ่อนสีชมพูนะครับบริเวณเขาภูเพนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหินปูนธรรมดาเนื้อค่อนข้างหนานะครับแล้วหินพวกนี้ถูกดันแทรกด้วยหินอัคนีบาดาลพวกไดออไรท์นะครับทำให้หินบางส่วนกลายเป็นหินอ่อนทีนี้เพราะตรงส่วนภูเพตรงนี้หินอ่อนตรงนี้สวยมากเป็นสีค่อนข้างสีชมพูนะครับตัดแล้วขัดมันสวยเป็นที่นิยมมากทางนี้เลยทำเหมืองนะครับโดยตัดเป็นหินก้อนขนาดประมาณ 1.5 คูณ 1.5 คูณ 2.5 เมตรนะครับแล้วจากก้อนอันนี้จะส่งเข้าไปยังโรงงานเพื่อตัดเป็นแผ่นและขัดมันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หมวดหินเขาขวางครับเรามาถึงหมวดหินเขาขวางนะครับหมวดหินเขาขวางจะเป็นหมวดหินที่อยู่บนหินภูเพนะครับหมวดหินเขาขวางนั้นจะปรากฏอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของจังหวัดสระบุรีลักษณะหินจะเป็นหินปูนสีเทาดำสีดำและเทาอ่อนนะครับและมักมีหินเชิดแทรกเป็นกระป๋อบางแห่งจะแปลสภาพเป็นหินโดโลไมต์ในบางบริเวณจะมีหินดินดานหินทรายและหินทรายเนื้อทัฟสีน้ำตาลอ่อนเทาแกมเขียวแทรกเป็นบางบริเวณนะครับส่วนมากมักจะมีซากฟุสซิลินิดปะการังไคลนอยและสาหร่ายครับหมวดหินหนองโป่งครับอันนี้เป็นหมวดหินหนองโป่งนะครับที่เราเรียกว่าอุโมงค์ต้นไม้นะครับลักษณะทั่วไปจะเป็นหินปูนสีดำนะครับสลับกับหินดินดานและบางส่วนก็จะเป็นหินทรายนะครับแต่ในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นเป็นหินปูนสลับกับหินดินดานหินดินดานนั้นบางส่วนแปลสภาพไปเป็นหินชนวนนะครับหลักการที่มันคุดโค้งโก่งงอนี่เองเนี่ยนะครับจะมีการบีบส่วนของหินปูนก็จะบีบเป็นแร่แคลไซต์เข้าไปแทรกส่วนหินดินดานก็จะบีบออกเป็นแร่ควอตซ์เข้าไปแทรกอยู่ในหินพวกนี้นะจะเห็นสีขาวๆบางส่วนนั้นเป็นแร่ควอตซ์ซึ่งพวกนี้ทดสอบได้ง่ายๆเอาค้อนไปขูดนะครับถ้ามันแข็งกว่าค้อนนะครับแล้วหยดกดไม่ฟู่ตัวนั้นคือแร่ควอตซ์ถ้าเอาค้อนขูดแล้วเข้าหยดกดฟู่ตัวนั้นคือแร่แคลไซต์นะครับทีนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับอีกอันนึงนะครับหมวดหินอันนี้มันจะเอียงนะครับเอียงไปทางทิศตะวันตกนะครับนี่คือมุมเอียงเทของชั้นหินนะครับหมวดหินปางอโศกครับเรามาถึงวัดรัตนญาณสังวรนะครับเป็นจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของสระบุรีนะครับที่นี่อยู่ในหมวดหินที่เราเรียกว่าปางอโศกในหลักการของหมวดหินปางอโศกนั้นลักษณะเด่นจะเป็นหินดินดานสลับหินทรายและมีหินปูนแทรกเป็นกระป๋อจุดตรงนี้เป็นจุดที่มีหินปูนเป็นกระป๋อใหญ่นะครับที่เราจะดูวันนี้ตรงนี้คือหินปูนเป็นชั้นนะครับที่นี่เป็นหินปูนที่จะมีการตกผลึกเนื่องจากมีการแทรกดันเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนชนิดหนึ่งถ้าเราสังเกตในนี้ดูนะครับเราจะเห็นฟอสซิลมากมายหลากหลายนะครับมีทั้งเป็นไคลนอยด์สเต็มมีทั้งแอมโมนอยด์มีทั้งฟอสซูลินิดนอกจากนั้นเราจะมีหินอัคนีบาดาลเป็นพวกไดโอไรต์เนื้อละเอียดดันแทรกออกมาเป็นผนังหินอยู่ในแนวประมาณเหนือใต้เดี๋ยวเราลองดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับมาบางส่วนนี้จะเป็นปะการังด้านตัดขวางนะครับถ้าเราดูเนี่ยลองดูนะครับผมแยกให้ดูนะนี่ปะการังเนี่ยฮะภาพตัดขวางจะเป็นรัศมีต้องหากันเนี่ยแล้วตัวมันจะยาวลงไปข้างล่างอันนี้นี่ปะการังเนี่ยนะฮะด้านยอดเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นพวงยาวลงไปข้างล่างอันนี้รูปภาพตัดขวางแต่เราเรียกปะการังนะครับส่วนอันนึงที่เราเรียกไคลนอยด์นี่ด้านข้างตัวเนี้ยอันนี้คือตัวไคลนอยด์สเต็มถ้ามองภาพตัดขวางก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเหมือนตัวไอ้นกหวีดไอ้ตัวโปโลอ่ะไอ้นกอมโปโลนึกออกไหมฮะนะครับจะเป็นแบบรูกลมๆนอกจากนี้ยังมีพวกเป็นสาหร่ายนะครับเราลองดูเนี่ยร่องรอยสาหร่ายเห็นนะฮะเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับนะเนี่ยนี่ก็ใช่สาหร่ายนะครับครับอันนี้เป็นหินปูนเนี่ยนะครับแล้วจากหินปูนเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปเป็น
หินโดโลไมต์เดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับโดโลไมต์นั้นจะหยดกรดไม่ฟู่ส่วนหินปูนนั้นจะหยดกรดฟู่นะครับดูดวงนี้นะดวงส่วนนี้นะครับจะฟู่ไม่ฟู่เลยนะครับส่วนบนนะฮะอย่าดูตรงล่างนะครับอันนี้คือหินปูนี่คือโดโลไมต์นะครับส่วนในตรงขาวๆตรงนี้ลองดูนะครับนะครับนี่คือหินปูนนะครับต่ออีกทีนะครับหินปูนนะครับนะครับส่วนโดโลไมต์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะไม่ฟู่นะครับครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่มีหินอัคนีบาดาลที่เราเรียกว่าไดโอไรต์จะเป็นหินอัคนีบาดาลที่ตัดแทรกหินปูนขึ้นมาในแนวเหนือใต้อิทธิพลของตัวนี้ทำให้หินปูนถูกแปรสภาพมีการตกผลึกใหม่ครับหมดหินเขาขาดครับรูปที่เห็นนะครับคือบริเวณที่เราเรียกว่าเขาขาดนะครับที่มีการโฆษณาลิโพวิตันดีนะครับจุดนี้เป็นจุดที่นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ศึกษาชั้นหินอย่างละเอียดนะครับแล้วเนื่องจากว่าพบครั้งแรกที่บริเวณนี้จึงตั้งชื่อว่าหมวดหินเขาขาดครับครับเราจะไปดูเหมืองหินอ่อนที่สระบุรีนะครับเหมืองหินอ่อนที่สระบุรีนั้นคือชื่ออยู่ที่บริเวณเขางอกจังหวัดสระบุรีที่หน้าเหมืองเราจะเห็นว่าลักษณะของหินที่นี่เป็นหินอ่อนสีขาวแล้วก็มีชั้นหนามากเหมาะกับการทำหินประดับนะครับบริเวณนี้ทางวิศวกรจะต้องพยายามเลือกบริเวณที่ไม่มีรอยแตกแล้วจึงทำการเจาะเป็นหินบล็อกนะครับขนาดประมาณ 1.5 คูณ 1.5 คูณ 2.5 เมตรนะครับการเจาะนั้นจะใช้เครื่องเจาะนะครับเป็นแนวแกน X Y Z นะครับแล้วใช้ลวดสลิงเพชรร้อยแล้วก็ตัดออกมาเป็นบล็อกๆแต่ในบนหน้าเหมืองนี้เราจะเห็นมีรอยแตกบริเวณที่มีรอยแตกนะครับจะเห็นว่าจะมีแร่ที่เกิดขึ้นมาภายหลังเป็นแร่ไพไรท์สีทองมีรูปผลึกชัดเจนนะครับอีกอย่างหนึ่งอาจจะเห็นแร่แมงกานีสแทรกขึ้นมามีลักษณะเป็นต้นไม้นะครับเราได้มีโอกาสดูลักษณะทางธรณีวิทยานะครับนอกจากนั้นเราจะเห็นโพรงซึ่งเป็นหินงอกหินย้อยที่เกิดในโพรงเนื่องจากบริเวณนี้เดิมทีนั้นอยู่ใต้ดินนะครับปัจจุบันได้ยกตัวมาเป็นเขาแล้วนะครับแต่นี่ต่อจากนี้นะครับเราก็ลงไปดูที่บริเวณการตัดและขัดเรียบขัดมันของแผ่นหินนะครับครับที่โรงงานตัดและขัดมันหินอ่อนนี่นะครับทางวิศวกรก็จะนำหินบล็อกเอาเข้าเครื่องตัดครับการตัดหินนะครับถ้าเราต้องการขนาดมีความหนาน้อยกว่า40เซนติเมตรเราจะใช้เลื่อยวงเดือนตัดนะครับให้มาเป็นแผ่นหลังจากนั้นเราจะนำหินพวกนี้เข้าสู่กระบวนการขัดมันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่บางครั้งนั้นขนาดของหินแผ่นนั้นจะมีขนาดต่างกันนะครับก็จะเข้าเครื่องขัดที่ขนาดต่างกันนะครับหรือมีการแตกตามขอบก็จะมีเครื่องเลื่อยทำมุมให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนจะเข้าเครื่องขัดมันครับหลังจากนี้หินอ่อนบางส่วนเราก็จะไปทำหินเครื่องหัตถกรรมเศษหินอ่อนนะครับที่เหลือจากการตัดและขัดมันนะครับทางโรงงานนั้นได้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยเอาไปบดให้เป็นฝุ่นละเอียดนะครับแล้วก็ขายในรูปที่เราเรียกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับการบรรจุขายนั้นอาจจะเป็นถุงขนาด25กิโลหรือถุงใหญ่นะครับดังรูปที่เห็นนะครับซึ่งทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับครับที่นี่เป็นแหล่งหินอ่อนสีดำนะครับเป็นบ่อเหมืองบ่อหนึ่งของบริษัทหินอ่อนนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเดิมทีเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินธรรมดาถ้าเราสังเกตนะครับจากรอบทางด้านบนนะครับจะเป็นรอยระเบิดหินเดิมนะครับแล้วช่วงบนๆนั้นจะมีชั้นบางๆนะครับแต่พอมาลึกลงมาปุ๊บเนี่ยเป็นช่วงที่ตัดเป็นชั้นๆเนี่ยนะฮะเป็นท่องแท่งสี่เหลี่ยมนี่นะครับเนื่องจากว่าทางบริษัทได้เอามาทดลองตัดหินตัวนี้ดูนะครับเมื่อตัดแล้วขัดมันปรากฏว่าสวยงามนะครับก็จึงเปลี่ยนจากรูปแบบการทำเหมืองย่อยหินกลายเป็นเหมืองหินประดับดังที่เห็นนะครับที่นี่นะนอกจากจะมีหินประดับสีดำที่สวยงามแล้ว
ยังเจอร่องรอยของฟอสซิลนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับเราจะมีร่องรอยที่เราเรียกว่าฟูซูลินิดนะครับแล้วบางแห่งจะเจอปะการังด้วยครับครับจุดนี้เป็นจุดที่อยู่ด้านหลังวัดพุทธบาทนะครับเราจะเห็นว่ามีหินหลายหลากหลายนะครับจะเห็นสีแดงๆสีดำๆนะครับเราไปที่สีดำๆนะครับสีดำๆตรงนี้จริงๆแล้วก็คือหินปูนนั่นเองนะครับแล้วเราจะเห็นจุดสีดำๆเป็นเลนนะครับเป็นรูปกระป๋อเล็กๆนะครับตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นหินปูนนะครับตอนที่เกิดนั้นมีตะกอนพวกซิลิก้าปนอยู่ด้วยต่อมาเกิดการทับถมนานขึ้นนานขึ้นนะครับแรงอัดมากขึ้นมีการแยกส่วนของที่เป็นซิลิก้าออกมาเป็นเชิร์ตที่เรียกว่าเชิร์ตนอดดูสนะครับหินพวกนี้ต่อมาเนี่ยถูกหินอัคคีบาดาลพวกไดออไรต์ดันขึ้นมาความร้อนจากหินไดออไรต์ทำให้หินพวกนี้กลายเป็นหินอ่อนทั้งหมดนะครับต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างมีการคดโค้งโกงงอของหินแอนดิไซต์มีการตัดขาดของหินแอนดิไซต์อีกครั้งหนึ่งซับบอนครับที่นี่นะครับเป็นหัวหินที่เราเรียกว่าหมวดหินซับบอน เป็นการตั้งชื่อโดยเนื่องจากพบที่แรกที่นี่ทางธรณีวิทยานั้นเราพยายามจัดกลุ่มหินที่วางตัวพิเศษจากที่อื่นมาเราเรียกว่าหมวดหินนะครับเนื่องจากที่นี่เป็นวัดซับบอนเราเลยตั้งชื่อว่าหมวดหินซับบอนลักษณะของหินนะครับจะเป็นหินทรายเม็ดละเอียดสลับกับหินทรายแป้งแล้วก็เป็นหินดินดานออกสีเขียวเขียวขี้ม้านะครับหินพวกนี้ในบางบริเวณจะสลับไปด้วยหินดินดานสลับกับหินปูนนะครับอันนี้เป็นหมวดหินที่อายุอ่อนที่สุดวางอยู่บนสุดของหมวดหินในกลุ่มหินสระบุรีนะครับแล้วก็ในบางบริเวณสามารถเอาหินดินดานชุดนี้ไปทำเป็นวัตถุดิบเพื่อทำปูนซีเมนต์ได้นะครับครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่หมวดหินซับบอนนะครับที่นี่เป็นบ่อเหมืองหินดินดานของบริษัทปูนซีเมนต์ TPI โพลีนนะครับจะประกอบด้วยหินดินดานหินปูนและหินทรายเป็นชั้นหินพวกนี้เป็นหินที่เกิดในทะเลเดิมทีจะเกิดในแนวนอนต่อมาถูกแรงอัดทำให้เกิดการคดโค้งโก่งงอเราจะเห็นชัดเจนในหลายรูปแบบนะครับจากสีที่เกิดที่แรกสีเทาดำถึงดำต่อมาเมื่อผุจะกลายเป็นสีเขียวขี้ม้าแล้วจะกลายเป็นสีเหลืองน้ำตาลในที่สุดอันนี้เป็นวัตถุที่สำคัญอย่างหนึ่งของปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์นั้นเราจะเอาหินดินดานประมาณ 20% เอาไปบดรวมกับหินปูนประมาณ 80% ทำปูนซีเมนต์ครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่เราเรียกว่าหินแปรชนิดหนึ่งนะครับคือเป็นหินที่เราเรียกว่าหินชีสหินพวกนี้เป็นหินแปรมาจากหินดินดานนะครับจะทำให้มีการเรียงสภาพด้วยการแรงอัดนะฮะมีชั้นคือแร่ในหินดินดานเดิมนะครับจะเปลี่ยนเป็นแร่กลีบหินขาวๆเล็กๆนะครับชั้นที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่าหินชีสซึ่งหินชีสพวกนี้ทางมีประโยชน์เหมือนกันนะครับสามารถเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ได้เหมือนกันประกอบหินชีสเหล่านี้มีปริมาณอลูมิเนียมสูงนะครับก็สามารถเอาเป็นตัวเติมในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับจะมาถึงจุดแหล่งเรียนรู้อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าหินเชิดผู้แคร์นะครับซึ่งเห็นชัดตรงขอบถนนนะครับที่จะเส้นทางสระบุรีไปลพบุรีครับ
ในบริเวณนี้เราจะเห็นการคดโค้งโก่งงอชัดเจนของหินเชิดนะครับสีค่อนข้างดำนะครับสลับเป็นชั้นๆในสภาพความเป็นจริงแล้วหินเชิดนั้นจะเกิดในทะเลโดยมีการเกิดสะสมตัวของซิลิก้านะครับก็คือสูตรก็คือ SiO2 นั่นเองนะครับแต่การเกิดนั้นทีแรกเกิดในแนวนอนหลังจากนั้นเกิดการคดโค้งโก่งงอให้เราเห็นนะครับหินพวกนี้จะมีความแข็งมากเราสามารถทดสอบได้โดยใช้ค้อนขูดนะครับพวกนี้จะแข็งกว่าค้อนนะครับเนื่องจากมีความแข็งแต่ไม่มีความเปราะนะครับจึงเหมาะกับการใช้ทำหินก่อสร้างในการทำลูกลังอาจจะเรียกทั่วไปว่าดินลูกลังนะครับครับเรามาถึงแหล่งเรียนรู้ที่เราเรียกว่าวัดพระพุทธฉายที่นี่เป็นหินภูเขาไฟที่เราเรียกว่าไลโอไรท์เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับครับอันนี้เป็นทางขึ้นพุทธฉายนะครับแต่ที่นี่ปูด้วยหินอ่อนสีดำจริงๆแล้วหินตัวนี้มันเป็นหินปูนธรรมดาแต่มีสีดำขัดแล้วมันนะครับถ้าจะเรียกให้ถูกต้องตามวิชาการเราต้องเรียกว่าหินประดับชนิดหินปูนสีดำนะครับที่นี่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเคยเสด็จมาหลายครั้งนะครับท่านเสด็จมาในรศ79 91 104แล้วก็115นะครับจะมีรอยพระหัตถ์ของท่านที่เขียนอยู่นี่นะครับเรามาชมจุดที่ใกล้ที่เราเรียกว่าพุทธฉายแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับท่านจะเห็นนะครับนั่นเป็นรูปพระพุทธรูปชัดเจนนะครับอันนี้เดิมทีตรงนี้เป็นหินภูเขาไฟเสร็จแล้วเนี่ยมีน้ำไหลจากข้างบนลงมาเนี่ยนะครับอาจจะผ่านวัสดุบางอย่างแล้วมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสีแดงเป็นรูปองค์พระชัดเจนนะครับส่วนหินพวกนี้อาจจะเทียบว่าบางคนคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นหน้าผาที่ออกทะเลเดิมหรืออาจจะกระบวนการที่เราเรียกว่าการแตกตัวจากการแตกแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้เราก็คิดว่าเป็นลักษณะคล้ายที่เราเรียกว่า exfoliation น้ำทองเดียวกันนะฮะนอกจากนี้เราจะเห็นร่องรอยที่เราคิดว่าเป็นรอยแตกเหมือนกลีบหอมนะครับที่เราเรียกอันนี้ครับจะร่องรอยของหินแตกเนี่ยนะครับคล้ายๆเปลือกหอมนะครับเราเห็นร่องรอยอยู่ที่ทำให้เขาลูกนี้เป็นรูปโค้งๆกลมๆนะครับครับอันนี้ถ้าเรามาดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นเม็ดแรกควอตซ์อยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่านี่เป็นหินไรโอไลท์นะครับหินภูเขาไฟสีขาวแล้วก็มีการกัดกร่อนออกมาเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางอันเป็นสีขาวสีดำนะครับบางทีจะมีแร่อาจจะเป็นลักษณะแดงๆจะเป็นพวกแร่เหล็กนะครับสีแดงๆนะครับถ้าเรามาดูทางนี้บางตัวนั้นจะมีแร่ทองแดงเนี่ยครับอย่างสีเขียวๆนี่เป็นแร่ทองแดงครับตรงนี้ถ้าเรามองไปทางด้านนี้ฮะเราเห็นเทือกเขาสูงเนี่ยนะครับเทือกเขานี้จะต่อเนื่องไปถึงเขาใหญ่ที่เราเรียกพวกนี้ว่าหินภูเขาไฟเขาใหญ่นะเป็นภาพรวมแต่ถ้าชัดที่สุดคือที่เขาใหญ่แต่หินเขาใหญ่นั้นแผ่กระจายไปจนถึงตรงนี้นะครับซึ่งจะรวมพื้นที่ของเขาพุทธฉายแล้วก็
น้ำตกสามหลานไปด้วยนะครับครับเรามาดูจุดหินภูเขาไฟอีกชนิดหนึ่งนะครับลงใกล้ๆร้านขายยางนะครับตรงนี้เราจะเห็นหินภูเขาไฟที่เราเรียกว่าหินกรวดภูเขาไฟหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า agglomerate นะครับเราจะเห็นว่าหินนั้นมีความแข็งมากนะครับสีออกเขียวอ่อนและมีขนาดของกรวดภูเขาไฟนั้นขนาดต่างๆกันตั้งแต่ขนาด 2-3 เซนติเมตรจนถึง 3-40 เซนติเมตรนะครับหินพวกนี้การลักษณะของมันนั้นบ่งชี้ว่าเป็นหินที่หลุดออกมาจากปล่องนะครับกระเด็นจากปล่องภูเขาไฟแล้วมาตกตะกอนบริเวณนี้นะครับครับเรามาที่น้ำตกสามหลันนะครับเราจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นหินตะกอนภูเขาไฟที่เกิดจากการระเบิดแล้วหลุดออกมาจากปล่องนะครับแล้วจะมีสะสมตัวของตะกอนเล็กตะกอนใหญ่ทีนี้ไอ้ส่วนเล็กๆนั้นอาจจะถูกน้ำกัดกร่อนออกไปเราจึงเห็นเป็นชั้นที่เห็นอยู่นะครับหินตัวนี้เป็นหินที่เราเรียกรวมชื่อว่าหินภูเขาไฟเขาใหญ่จะแผ่กระจายจากนี่ไปจนถึงเขาใหญ่เราจะเห็นชัดมากที่เขาใหญ่นะครับนอกจากหินตะกอนภูเขาไฟแล้วยังมีหินแอนดีไซต์หินไรออไรต์อยู่ด้วยนะครับซึ่งแยกกันยากนะครับครับเรามาถึงเหมืองแร่บิ๊กไกนะครับอยู่ในเขตอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเราจะเห็นสภาพหน้าเหมืองอยู่เนี่ยนะครับแร่บิ๊กไกนั้นเป็นแร่ที่แปรสภาพมาจากหินภูเขาไฟที่เรียกว่าหินไรออไรต์นะครับแล้วถูกอิทธิพลของน้ำร้อนแร่ที่แทรกเข้ามาทีหลังตามรอยแตกต่างๆนะครับทำให้หินไรออไรต์นั้นแปรสภาพไปส่วนไหนที่ใกล้สายน้ำร้อนแร่เข้ามาก็จะแปรสภาพเป็นแร่ที่เรียกว่าดิกไกต์แต่การแปรสภาพนั้นจะไม่แปรหมดทั้งหมดบริเวณจะขึ้นอยู่กับมีรอยแตกแค่ไหนน้ำร้อนแร่ไปถึงแค่ไหนส่วนที่ใกล้น้ำร้อนแร่ก็จะเปลี่ยนเป็นดิกไกต์ส่วนที่ไกลออกไปก็ยังคงสภาพเป็นหินไรออไรต์เพราะฉะนั้นเกรดของแร่ดิกไกต์จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับการทำเหมืองก็ต้องเลือกทำนะครับส่วนใหญ่แล้วแร่ดิกไกต์นั้นจะไม่ใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ขาวนะครับและไปใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส่วนน้อยก็จะเอาไปใช้ในเครื่องหัตถกรรมนะครับเช่นพวกเฟอร์นิเจอร์หรือพระพุทธรูปถ้าเป็นสินค้าโอท็อปที่สวยงามนะครับเนื่องจากลักษณะของหินมีความมันและอ่อนคล้ายๆกับหินสบู่ตอนแรกนั้นพวกเราจึงเรียกกันว่าหินสบู่แต่ความจริงไม่ใช่นะครับเป็นหินคล้ายหินสบู่ครับครับเรามาถึงบ้านบ่อหินนะครับที่นี่จะใช้หินภูเขาไฟมาทำหินรับมีดถ้าเราดูนะครับจะใช้ขวานถากนะครับให้เป็นเหลี่ยมแล้วขายที่นี่ถือว่าเป็นหินรับมีดที่ดีที่สุดของจังหวัดสระบุรีนะครับทางนี้เองขุดหินภูเขาไฟในพิธีเราเรียกว่าไรโอไรต์สังเกตนะครับจะมีสีขาวหินไรออไรต์นั้นประกอบด้วยแร่ที่มีความแข็งคือแร่ควอตซ์และเฟลสปาร์และพวกนี้เนี่ยเมื่อเราใช้รับมีดมันจะทำให้มีความคมทนที่นี่เป็นหินที่บังเอิญว่ามันเกิดอยู่ในที่ราบนะครับแล้วมีการผุนิดหน่อยเหมาะการที่มาถากนี่เป็นการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติเราใช้มาแต่โบราณกาลแล้วนะครับครับตรงนี้เป็นปราสาทเขามันนะครับที่นี่เป็นหินอัคนีแทรกซ้อนชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าหินไดออไรต์หินไดออไรต์เป็นหินอัคนีแทรกซ้อนที่เกิดมานั้นเย็นตัวอยู่ใต้ผิวโลกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเม็ดมันจะหยาบนะครับเดิมทีนั้นเกิดในใต้ผิวโลกหลายกิโลต่อมาถูกยกตัวขึ้นมาจะเกิดการผุพังนะครับในที่นี้เราจะเห็นหินอัคนี2ตัวตัวสีดำๆตัวนี้คือหินไดออไรต์นะครับแล้วมันจะถูกตัดแทรกด้วยหินประเภทหินแกรนิตจะสีขาวตัดแทรกเข้ามาตามรอยแตกนั่นเราเห็นความสัมพันธ์ของมันนะครับ
หินไดไรนี้เมื่อเกิดขึ้นมาดันขึ้นมาบนผิวโลกแล้วจะเกิดการผุพังจะให้เป็นดินสีแดงเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปดูนะครับว่าดินสีแดงเป็นอย่างไรซึ่งดินสีแดงของไดไรนั้นก็สามารถเป็นวัตถุดิบใช้สำหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาอีกประการหนึ่งนะครับหินไดไรพวกนี้จะเป็นหินที่เกี่ยวข้องกับแหล่งแร่ประเภทพวกทองคำอะไรพวกนั้นนะครับให้หินให้แร่หลายอย่างนะครับแต่แถวนี้ไม่มีแร่นะครับหินไดไรเมื่อดันเข้ามาเนื่องจากเป็นหินอคนีแทรกซ้อนชนิดหนึ่งดันถูกหินตะกอนจะแปรสภาพหินปอหินตะกอนให้เป็นหินแปรเช่นไปสัมผัสกับหินปูนจะกลายเป็นหินอ่อนนะครับถ้าสัมผัสกับหินดินดานจะกลายเป็นหินฮอนเฟลส์หรือถ้าสัมผัสกับหินปูนที่เนื้อสกปรกก็อาจจะกลายเป็นหินแคลซิลิเกตนะครับอันนี้คือลักษณะความร้อนจากหินพวกนี้ครับครับเรามาถึงบ่อหินประดับทาวเวอร์ทีนที่ตำบลทานเกษมอำเภอพุทธบาทนะครับที่นี่เป็นบ่อเหมืองเดิมที่เคยขุดทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแล้วยกเอาไปตัดเป็นแผ่นและขัดมันที่โรงงานครับที่นี่เป็นบ่อดินมาวอำเภอพุทธบาทนะครับ เราจะดูจากบนนะครับจากบนจะเป็นสีดำๆเป็นดินสีดำประมาณ1เมตรนะครับถัดจากดินสีดำก็จะเป็นสีขาวนะครับซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดนี้เป็นดินมาวสีขาวทั้งหมดนะครับแต่ต่อมาไอ้ดินสีขาวนั้นมันเปลี่ยนเป็นสีดำช่วงบนๆนะจากการที่ถูกฝนชะเป็นเวลานานนะครับปรับสภาพสีเป็นสีดำนะครับดินมาวที่นี่ถ้าเราดูให้ดีในจุดขาวๆนั้นนะครับจะมีสีหินแข็งๆขาวๆอยู่ด้วยไอ้หินแข็งตัวนี้ก็คือหินทาวเวอร์ทีนนะครับก็แสดงว่าดินมาวที่นี่เป็นส่วนหนึ่งอาจจะผุมาจากหินทาวเวอร์ทีนแล้วผุกลายเป็นดินมีร่องรอยของทาวเวอร์ทีนเหลืออยู่มากบ้างนะครับขณะเดียวกันถ้าเราขุดลึกลงไปอีกแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเจอดานซึ่งเป็นหินทาวเวอร์ทีนนั่นเองนะครับดินมาวนั้น เป็นดินที่เหมือนกับที่บ้านหมอนะครับซึ่งเคยขุดดินมาวครั้งแรกเอาไปทำปูนซีเมนที่โรงปูนซีเมนที่บางซื่อแบบเดียวกันนะครับแต่ปัจจุบันดินมาวนั้นเอาไปใช้ทางด้านปรับสภาพดินแล้วดินมาวนี้เองเนี่ยนะครับก็คือเป็นดินที่ชาวลพบุรีเอาไปทำดินสอพองนั่นเองนะครับแต่ปัจจุบันดินมาวนั้นเอาไปใช้ในด้านการเกษตรเป็นพวกปุ๋ยโดยผสมกับแร่ธาตุตัวอื่นแล้วทำเป็นเม็ดเป็นปุ๋ยได้นะครับที่นี่เป็นบ่อดินขาวนะครับบ้านบ่อหินนะครับเราลองมองดูนะครับจากบนสุดนะครับเราจะเป็นเนื่องจากดินนั้นเปลี่ยนสภาพไปกลายเป็นเหล็กที่เรียกว่าแรทเทอไลท์สีแดงๆนะครับอยู่บนไม่หนามากนักนะฮะประมาณสัก 3-40 เซนถัดจากมาใต้ลงมาก็จะเป็นดินสีออกน้ำตาลดำหน่อยนึงนะครับแล้วถัดออกมาทีจะเป็นดินขาวสีขาวล่างลงไปนั้นก็จะเป็นเศษหินเป็นตัวดานของหินนั่นเองนะครับอันนี้จริงๆแล้วทั้งหมดนี้เป็นหินภูเขาไฟที่เราเรียกว่าหินไรโอไรเหมือนกันกับที่บ้านบ่อหินแล้วเอาไปทำหินลับปีดเหมือนกันนะครับแต่ที่นี่มีความผุสูงกว่านะครับเมื่อเอาตัวดินขาวตัวนี้กับตัวหินไรโอไรที่ผุเอาไปบดสามารถเอาไปทำเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเซรามิกได้ที่นี่ก็เลยมีการทำเปิดเป็นครั้งแรกของบริเวณนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับหินไดไรต์ตอนนี้เรามาถึงจุดที่ว่าหินไดไรต์นั้นถ้าเกิดจากใต้โลกขึ้นมาแล้วเนี่ยพอโผล่ผิวดินจะมีการผุกลายเป็นดินจุดนี้เราเห็นชัดเจนนะครับบนนี้คือดินสีแดงก็ทั้งดำเนี่ยนะครับพอลงมาเรื่อยๆปุ๊บเราจะเริ่มเจอหินของตัวไดไรต์เดิมตรงนี้เราจะเห็นนะครับการผุของหินเนี่ยผุจากนอกเข้าหาในเป็นรูปทรงกลมนะครับชัดเจนนี่เป็นหินที่สดอยู่แต่เป็นหินที่มีประโยชน์นะครับโรงปูนซีเมนต์สามารถเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบได้นะครับเพราะว่าดินพวกนี้จะมีปริมาณอลูมิเนียมสูงครับครับบริเวณอำเภอพุทธบาทนะครับเนื่องจากเป็นหินปูน
เราจะเห็นลักษณะดินที่ผุเป็นสีแดงแผ่กระจายอยู่มากมายนะครับในดินสีแดงอยู่ข้างถนนเนี่ยนะครับที่เราเห็นตรงนี้ในรูปนี้นะครับเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นเศษหินขาวๆรวมอยู่ด้วยปนอยู่ในนี้ด้วยนะครับเราควรจะต้องทดสอบนิดนึงนะครับว่าเศษสีขาวตรงนั้นเป็นเศษหินปูนที่เหลือหรือไม่นะครับเราหยดโดยเอากรดหยดหน้าฟู่เป็นฟองฟู่แสดงว่ามีเศษหินปูนปนอยู่ในหินดินแดงตัวนี้ด้วยนะครับดินแดงตัวนี้เป็นดินที่เกิดจากการผุพังอยู่กับที่ของหินปูนนั่นเองนะครับดินแดงเหล่านี้อาจจะหนาตั้งแต่3เมตรขึ้นไปจนถึง10เมตรนะครับถ้าเราขุดดินแดงขึ้นมาล่างสุดนั้นเราจะเจอหินปูนเดิมนะครับซึ่งถูกการกัดกร่อนของน้ำบาดาลมีลักษณะสูงๆต่ำๆที่เราเรียกว่าตุ๊กตาหินนั่นเองนะครับ